มาค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ทันตแพทย์ใช่ไหมคะอาจารย์ก๊อฟสมบทบาทหลากหลายบทบาทนั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวค่ะจากทางอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะนายแพทย์สมศักดิ์อัคศินค่ะออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวว่าฟันคุดเนี่ยควรที่จะผ่าออกนะคะปล่อยทิ้งไว้เสี่ยงกระทบฟันซี่อื่นๆค่ะซึ่งถ้าเกิดอาจจะมีการส่งผลต่อการจัดฟันแถมอาจจะทำให้เกิดอาการปวดบวมเหงือกอักเสบได้พร้อมยังเปิดเผยถึงกลุ่มเสี่ยงที่ห้ามผ่าฟันคุดด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะครับอย่างแรกเลยต้องทราบกันก่อนว่าฟันคุดเนี่ยจริงๆแล้วกุ๊กไก่ก็มีนะแต่กุ๊กไก่เอาผ่าออกไปพร้อมกันเรียบร้อยเลยทั้งสองข้างค่ะแก้มบวมตุยเลยค่ะแต่ว่าโชคดีที่ว่าฟันคุดเนี่ยไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่เพียงแค่ผ่าเหงือกออกมาแล้วก็เอาฟันออกไปเท่านั้นก็จบตอนคุณกุ๊กไก่ผ่าเพราะว่าเหตุผลอะไรครับปวดฟันค่ะปวดฟันข้างเดียวก่อนตอนแรกมันปวดมากๆเลยปวดจนแบบรู้สึกว่าทานข้าวไม่ได้ในซีกฝั่งทางด้านซ้ายใช่ไหมคะคราวนี้พอไปหาคุณหมอทันตแพทย์ไปตรวจก็เลยได้ทราบว่าเป็นฟันคุดของกุ๊กไก่เนี่ยลักษณะก็คือมีฟันอยู่ใต้เหงือกแล้วก็โผล่มาแค่ครึ่งซีกและเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างเลยก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะผ่าออกมาเลยทั้งสองข้างค่ะครับก็เลยทานแผ่น้ำข้าวต้มเลยค่ะเพราะว่าเคี้ยวข้าวไม่ได้ทั้งสองข้างเลยฟันคุดมันเป็นฟันแท้นะครับฟันแท้เรามีฟันน้ำนมฟันแท้ฟันคุดนี่คือฟันแท้ที่ขึ้นมาไม่ได้ตามปกตินะครับบางทีฝังอยู่ในกระดูกครับอยู่ในกระดูกขากรรไกรเรานี่แหละครับหรือบางทีเนี่ยฟันงอกมาได้นิดนึงแต่ว่าไม่พ้นเหงือกนะครับแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็คือเวลาที่ฟันพยายามพ้นเหงือกออกมาแล้วเกิดการอักเสบนะครับเราก็จะมีอาการปวดบวมบางครั้งก็สร้างความเจ็บปวดมากเลยอย่างของคุณกุ๊กไก่ก็จะมีอาการในเรื่องของปวดบวมใช่ค่ะซึ่งผมเป็นตอนอายุ20ตอนนั้นบวชซี่หนึ่งฟันคุดอักเสบต้องผ่าตัดเหมือนกันทรมานเจ็บปวดมากอันนี้แหละครับคือฟันคุดที่ส่งผลกระทบแต่บางคนครับคุณกุ๊กไก่บางคนไม่ได้เป็นการปวดการอักเสบบางคนไปจัดฟันเราก็จะเห็นหลายๆคนที่ไปจัดฟันต้องถอนฟันซี่นอกสุดออกฟันคุดนี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นฟันกรามซี่ที่3มีทั้ง4ด้านนะครับด้านบน2ด้านล่าง2อยู่ในสุดบางทีฟันคุดก็จะขวางการจัดฟันหมอฟันก็จะแนะนำว่าให้ไปผ่าฟันคุดออกก่อนนะครับหรือในอีกกรณีนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราเหมือนกันเรื่องของผมเหมือนกันเพราะว่าฟันคุดเนี่ยอยู่ด้านในสุดแล้วไม่มีฟันล่างรองรับอยู่ด้านในสุดแล้วไม่มีฟันล่างหมายความว่าฟันคุดด้านล่างไม่ขึ้นมาค่ะฟันคุดที่อยู่ด้านในสุดก็จะไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเศษอาหารมันจะไปอยู่ตรงร่องฟันค่ะพอไปอยู่ร่องฟันจะทำให้ฟันซี่ถัดมาเนี่ยเกิดการผุหรือการกัดก่อนได้หมอฟันก็จะแนะนำให้เอาออกนี่คือเหตุผลว่าฟันคุดเราควรเอาออกหรือเปล่าค่ะนะครับก็คือถ้ามันปวดมันอักเสบอันนี้ต้องผ่าตัดออกอยู่แล้วในการจัดฟันบางทีเพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อการจัดฟันหรือว่าไม่ให้ฟันมันล้มในอนาคตคุณหมอจัดฟันก็จะแนะนำให้ผ่าฟันคุดออกนะครับหรือบางทีเราก็จะผ่าตัดเอาออกเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันซี่ที่ดีเกิดความเสียหายหรือการผุในอนาคตตอนนี้นิ่นลุ้นในคลิปไปด้วยเลยนะคะว่าจะเอาฟันคุดออกได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟันคุดเนี่ยเขาไม่ได้มาในช่วงตอนที่เราเป็นเด็กนะคะเขามาในช่วงตอนที่เราเป็นวัยรุ่นกับ15ปีถึง25ปีใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะมาช่วงตอนประมาณแบบวัยรุ่นหน่อยๆอะค่ะรู้สึกได้เลยว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีเพื่อนแล้วก็มีคนรู้จักเนี่ยไปผ่าฟันคุดกันเยอะช่วงนี้ก็ยังพอมีอยู่บ้างเองนะคะ30เนี่ยก็ยังพอมีอยู่บ้างเหมือนกันทำไมถึงได้ต้องมาขึ้นในช่วงแบบนั้นนะคะช่วงเวลาอายุประมาณ15ถึง25ปีก็คงเป็นช่วงระยะนึงที่ฟันเริ่มมีปัญหาเริ่มพ้นเหงือกเริ่มเกิดการอักเสบเริ่มใช้งานเยอะนะครับแต่ว่าเราก็จะมีกรณีที่ไม่ควรผ่าเหมือนกันนะครับฟันคุดไม่ใช่ว่าทุกคนอยากผ่าแล้วผ่าได้นะครับคุณหมอฟันก็แนะนำว่าการผ่าฟันคุดเนี่ยเป็นข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกเช่นผู้ป่วยบางรายอาจจะมีการใช้แสงที่บริเวณของขากรรไกรนะครับกระดูกก็จะเกิดการตายเกิดขึ้นพวกนี้ไม่แนะนำให้ผ่าตัดนะครับเพราะว่าการหายของกระดูกก็จะหายช้าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเบาหวานนี้ทำให้การติดเชื้อสูงขึ้นนะครับเราก็ไม่แนะนำให้ผ่าตัดต้องเป็นเบาหวานที่คุมไม่ได้นะครับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยครับการติดเชื้อก็จะเกิดขึ้นเยอะโรคตับก็ทำให้การติดเชื้อหลังผ่าเกิดขึ้นเยอะพวกนี้คุณหมอก็จะพยายามหลีกเลี่ยงหรือในกรณีที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็อาจจะเป็นข้อห้ามในการผ่าฟันคุดนะครับนอกจากนั้นผู้ป่วยที่ทานยาหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับผู้ป่วยที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณหลอดเลือดสมองพวกนี้ถ้าจะผ่าตัดก็ต้องระวังไว้โดยทั่วไปก็จะเป็นข้อห้ามของทันตแพทย์ที่ไม่แนะนำให้ผ่าฟันคุดนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของสตรีมีครรภ์ด้วยนะคะที่อยู่ในช่วงครรภ์ที่เป็นไตรมาสที่1หรือว่า3เนี่ย ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะการผ่าตัดฟันคุดค่ะจนกว่าจะคลอดบุตรนะคะหรือว่าภายหลังการผ่าตัดเนี่ยก็สามารถเขาบอกว่า
หลังจากผ่าตัดแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยกลับบ้านได้ครับแต่ต้องสังเกตอาการสังเกตอาการบางคนถ้ามีไข้บางคนกลืนลำบากกลืนไม่ได้มีการบวมเกิดขึ้นนะครับหายใจลำบากหรือว่ามีเลือดออกเรื่อยๆออกผิดปกติพวกนี้ให้รีบกลับมาพบแพทย์เพราะว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้ใช่แล้วค่ะอย่างของกุ๊กไก่ตอนผ่าฟันคุดใช่ไหมคะก็จะฉีดยาชาเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่าบริเวณช่องปากของเรามันเกิดอะไรขึ้นกุ๊กไก่เนี่ยน้ำลายก็ไหลอย่างไม่รู้ตัวเลยค่ะมันก็ไหลออกมาตลอดเวลาแต่ว่าเนี่ยละค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามีอาการปวดบวมบริเวณปลายแบบว่าช่วงกรามฟันซิกด้านในสุดเนี่ยลองคิดดูนะคะว่าเป็นฟันคุดหรือเปล่าแล้วก็แนะนำว่าควรจะผ่าตัดนะคะควรจะไปพบทันตแพทย์ทันทีด้วยมาปรึกษาทันตแพทย์นะคะ